ี้อาจารย์พูดว่าพอรู้ภาษาแล้วรู้รักษาตัวรอดเห็นอาจารย์ประพจน์ว่ายังไงเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะอยากจะต่อเรื่องความรู้วิชาการของคนสมัยใหม่นะฮะที่ต้องรู้คอมพิวเตอร์และทำอะไรต่างๆหาเงินได้เป็นร้อยเป็นพันล้านในเวลาวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ว่านะฮะนะฮะฟังดูแล้วเนี่ยตกใจคิดว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนไม่เป็นคนเราขาดความเป็นมนุษย์ทุกคนอยู่จากเครื่องจักรแล้วมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเฉพาะคนบางคนทิ้งคนอีกสายหลายล้านให้จะเป็นคนยากจนเป็นแต่ผู้จ่ายเงินเป็นแต่ผู้ที่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีความสามารถที่ทำอะไรได้นะไม่ต้องอะไรหายกอย่างง่ายๆอย่างเวลาที่เราประชุมอย่างนี้ที่เราใช้ซูมการซูมเนี่ยมาประชุมกันเพราะว่ามันมีโรคระบาดทำให้เรามารวมกันไม่ได้เป็นมนุษย์นะอย่างที่ปกติเสียงดีนั่นสิเสียงมันไม่พอแต่มันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเวลาเนี้ยเขากำลังทำนักธุรกิจนะฮะเขาก็ทำงานหาเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงเลยว่าใครจะเป็นยังไงนะคนที่ยากจนทำอะไรก็ไม่ได้คือขนาดอย่างพวกเราเองเนี่ยเวลาจะประชุมซูมเนี่ยบางครั้งเรายังปรับเครื่องปรับเลยไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำไปทั้งที่จะว่าไปเราก็มีความรู้ความสามารถทันโลกปัจจุบันไม่ถึงกับล้าหลังนะฮะแต่จริงๆอื่นๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะคนอีกไม่ทราบเท่าไหร่อีกล้านอีกกี่ล้านคนที่อดอยากไม่มีทางทำมาหากินได้เพราะว่าคนที่ทำมาหากินได้นั้นกวาดต้อนเอาไอ้สิ่งที่ดีๆไปหมดเงินทองก็บำรุงบำเรอไปแต่ไม่ได้เหลียวแลคนที่ยากจนคนที่ไม่มีทางทำมาหากินอย่างนั้นวิชาที่จะเป็นมนุษย์มีความรู้สึกอย่างมนุษย์มีความเอื้ออาทรกันอย่างคนที่อยู่ร่วมโลกเนี่ยมันหายไปไหนหมดนะฮะอันนี้มันก็เลยมีความรู้สึกพอฟังๆแล้วเนี่ยธุรกิจทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันนี้มันทำให้คนไม่เป็นคนค่ะมันขาดความเป็นมนุษย์ทุกคนก็มุ่งแต่เรื่องเครื่องจักรอะไรทำมาหากินเครื่องพิเศษก็ดีนะฮะมีเครื่องใช้ต่างๆแต่มีแล้วเนี่ยมันต้องเอื้ออาทรมันต้องทำให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยอยู่ด้วยความสุขนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ก็ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันรู้สึกว่ากลัวว่าโอ้มันโลกเรานี่มันจะเป็นอะไรนักหนาคือฉันก็เลยต้องหาก่อนที่จะกลับมาต่อเรื่องของรู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีที่ฉันคิดนะว่ามันคืออะไรนั้นก็เลยขอตอบเรื่องนั้นนิดหนึ่งนะขอแทรกหน่อยว่าพอฟังแล้วตกใจมากเลยว่านี่มันทำให้เราขาดความเป็นมนุษย์กันทั้งประเทศทั้งโลกหรือไงเนาะ นี่ย้อนมาถึงการเรียนวิชาฉันก็รู้สึกว่าคนเราที่จะเรียนวิชาใดๆได้ถึงปัจจุบันนี้เด็กก็รู้นะคนที่เรียนวิชาเรียนจบม.6 หรือจะจบม.8 หรือจะจบหรือจะเข้ามหาวิทยาลัยปริญญาตรีหรือโทหรือเอกคือมันมีเป็นขั้นของคนใช่ไหมฮะไม่ใช่ทุกคนเท่ากันหมดทุกคนเท่ากันหมดไม่ได้มันไม่เท่าอะฮะโลกมันมีระดับก็แต่ละคนมีความรู้แค่ไหนระดับไหนสามารถจะทำงานประเภทไหนคือในโลกปัจจุบันนี้มันก็มีการจัดแรงงานการจัดหัวหน้าการมันมีอยู่แล้ว
นะฮะมันมีอยู่แล้วขอให้เพียงแต่ตั้งใจเรียนอะไรสักอย่างอยากเรียนให้มันรู้รอดไปสักอย่างหนึ่งมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้นะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาผู้อื่น ทีนี้คนที่จะเรียนความรู้ได้เนี่ยฉันคิดว่ามันต้องมีความฉลาดสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราเรียกกันว่าเขาฉลาดฉลาดก็เรียนได้แค่นี้ฉลาดน้อยก็เรียนได้น้อยฉลาดมากก็เรียนได้มากก็เรียนไปตามขั้นตามความประสงค์นะคะแต่ว่าสุนทรภู่บอกว่ารู้อะไรนะเดี๋ยวนี้แย่นึกอะไรก็ไม่ค่อยออกนะให้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะคือท่านพระวงศ์นิดอย่างว่าเพียงแต่ว่ารู้วิชาแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ไม่สามารถจะควบคุมสติหรือคุณธรรมของตนได้เนี่ยมันไม่รอดนะฮะนะฮะก็ได้แต่รู้วิชาแล้วก็วิชาก็ทำอาจจะทำอะไรเสียหายไปอย่างโยคีเนี่ยมีวิชามากก็เลยเอาชนะสุดสักครได้อะไรมาอย่างเงี้ยนะคือมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีรู้จักเอาตัวรอดแต่ว่ารอดยังไงของสุนทรภู่ท่านอาจจะคิดแต่เพียงว่าให้สุนทรครเนี่ยปลอดภัยนะฮะแล้วก็ความรู้ของสุนทรครก็ไม่ได้ทำให้สุนทรครเป็นพระเอกอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะก็อย่างน้อยก็ทำ วิชาการต่างๆให้ทุกอย่างมันอยู่ในความสงบในความสุขได้สุนทรภู่ก็เลยคิดถึงว่าต้องรู้สาตัวรอดตัวรอดตรงนี้ของฉันนี่ถึงว่ามันมีคำภาษาไทยที่เราพูดกันอยู่เสมอก็คือว่าฉลาดเฉลียวบางคนเราบอกว่าคนนี้ฉลาดแต่ไม่รู้จักเฉลียวก็คือไงฉลาดหรอเขามาบอกให้ลงทุนก็ลงทุนไปกับเขาด้วยแต่ไม่รู้จักเฉลียวก็เลยถูกเขาโกงไปนะฮะแทนที่จะระวังว่าสิ่งที่เขามาโฆษณานั้นมันถูกต้องไหมมันดีไหมมันไม่เฉลียวไม่มีความเฉลียวใจเลยมันก็เลยทำให้ต้องสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคดีอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เป็นอยู่ร้านนี้นะฮะทีนี้แต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนก่อนนี้เราก็ทำงานเฉพาะอยู่ในหมู่บ้านนะคะจะปลูกข้าวจะทำเกษตรกรรมจะทำอะไรก็ตามก็ทำให้ถือว่าพอเพียงมีความสุขกันในหมู่บ้านของเราได้เดี๋ยวนี้มันขยายเป็นโลกเป็นประเทศเป็นโลกเป็นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะอยู่แต่เฉพาะตัวลำพังเราเองนั้นมันไม่พอนะฮะมันไม่พอเราต้องรู้จักรักษาสถานภาพของเราที่ทำยังไงให้พ้นจากภัยอันตรายนั้นได้เราต้องรู้จักระวังตัวนะฮะแล้วก็ไม่รู้จักไม่จะเรียกไงไม่ผลีผลามที่จะเข้าไปสู่วงล้อมของคนที่เขาฉลาดแต่เขามีความไม่ได้ความไม่มีความเมตตากับเราพูดง่ายอย่างเดียวนี้ฉันไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรนะฮะมีคนขายของแบบใช้เครื่องตอนแรกก็คนเดียวใช่ไหมฮะฉันก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่า คนหนึ่งก็ขายก็บอกรวยมากเลยเพราะนั้นมีอะไรก็ขายของออนไลน์ฮะขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ออนไลน์หมดแล้วไงฮะแล้วต่อไปใครเป็นคนซื้อทุกคนก็ขายกันหมดนะฮะขายกันอย่างนี้คือหมายความว่าความไม่พอดีเนี่ยในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากถ้าสังก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะคะสังคมก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขทีนี้พ
พราะเราทุกคนก็พยายามหาความสุขแก่ตัวเองนะฮะแล้วก็สร้างอะไรเดี๋ยวก่อนที่อ่านละอยู่อย่าง new normal นะฮะแล้วก็หาเงินได้ทุกคนตั้งใจหาเงินมาเพื่ออะไรฮะทุกคนรวยหมดหรือเป็นไปไม่ได้ในโลกบางคนได้อีกคนได้อีกคนมันก็อาจจะต้องอีกคนเสียใช่ไหมฮะนี่ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยสังคมมันอยู่ไม่ได้สังคมมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นในความคิดของท่านเนี่ยที่จะคิดว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นไม่ใช่รักษาเฉพาะตัวรอดแต่ต้องพูดรักษาสังคมของตัวนั้นรอดด้วยนะฮะก็เป็นสังคมรอดนะเพราะนั้นอย่างเช่นเวลานี้พูดง่ายยกตัวอย่างมีโควิดอย่างนี้นะให้โรคบ้านเนี่ยถ้าเราเอาตัวรอดคุณหมอก็เอาตัวรอดพยาบาลตัวรอดไม่สนใจคนอื่นเราจะอยู่ได้ไหมเราจะอยู่ได้ไหมนะฮะเพราะนั้นเราต้องอยู่อย่างสังคมรอดไม่ใช่ตัวเองรอดความรอดของเอาตัวรอดของสุนทรภู่เนี่ยเราต้องขยายความไปให้ว่าสิ่งที่จะเป็นยอดดีได้นั้นต้องรอดด้วยสังคมด้วยเพื่อนมนุษย์ด้วยสิ่งที่อยู่ด้วยกันนะฮะก่อนนี้เราแค่เมืองแค่บ้านเมืองเป็นทวีปเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกแล้วนะฮะโลกเกิดที่อินเดียที่จีนแป๊บเดียวมันขยายไปทั่วโลกเหมือนกันฮะโลกคอมพิวเตอร์นี่ก็เกิดขึ้นแป๊บเดียวขยายไปทั่วโลกมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องหาเงินซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรฮะมือถือเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ใหม่ฉันมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่บ้านเล็กๆแล้วก็มีเพื่อนบ้านเขาก็ปีหนึ่งก็ไปหาเขาไปเยี่ยมกันบ่อยๆวันหนึ่งก็เจอหน้าเขาก็ร้องไห้มาหาเลยถามว่าอ้าวนี่เกิดเป็นอะไรขึ้นนะเขาบอกลูกค่ะลูกเป็นไงก็ลูกมาให้ขอให้ขายที่ดินขายเสร็จแล้วก็เอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเขาตายซะแล้วคือเนี่ยไอ้โลกที่มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะถ้ามันไม่เกิดมันไม่มีความพอดีไม่มีความรู้ที่จะรักษาตัวให้รอดเนี่ยมันก็พังนะฮะเพราะนั้นฉันก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันการศึกษาของเราเนี่ยต้องให้ทันกับความเจริญของโลกแต่ไม่ใช่ว่าทันเพื่อจะเป็นเหมือนอย่างเขาเราต้องฟังก่อนว่าอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้อะไรเราควรตามอะไรเราควรยึดถือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยท่านก็เสียดายว่าเด็กสมัยนี้ไม่เรียนท่านไม่รู้คุณค่าของบรรพบุรุษของเราเลยว่าทำอะไรให้ประเทศบ้างนะเราต่อสู้กับมหาอำนาจตะวันตกมาอย่างไรที่ทำให้ประเทศรอดอยู่ปัจจุบันนี้เด็กไม่เรียนไม่รู้หรือยังไงแล้วถึงได้จะเรียกว่าไงฮะตาบอดตามเข้าไปเหมือนก็ได้ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรักชาติไม่มีความรักสังคมไทยเลยนะภาษาไทยไม่เรียนไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ฟังได้ยินอยู่ทุกวันก็อาจจะพอรู้เรื่องแต่ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยไม่เรียนเนี่ยมันไม่ได้วัฒนธรรมไม่ได้เวลานี้เสียหมดนะสิ่งที่เป็นคุณค่าคุณธรรมสิ่งที่ดีของบ้านเมืองเราเนี่ยก็ไม่รักษาไว้แล้วนึกถึงนะฮะว่าต่อไปเนี่ยบ้านเราจะรอดถ้าเผื่อว่าเราไม่รักษาสิ่งที่เป็นสมบัติวัฒนธรรมของเราอยู่เราจะรอดไหมมันไม่แน่ใจว่าเวลานี้คนเป็นหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้เพราะอะไรฮะแต่ก่อนนี้ไม่ได้เป็นหนี้มากมายเพราะว่าเราอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างสิ่งที่เรามีแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นนะฮะช่วยเหลือกันในเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็อยู่กันช่วยกันได้นะฮะมันก็ทำให้สังคมมีความสุขพอสมควรแต่นี้ถ้าบอกว่าสังคมเปลี่ยนไปเร็วเกินไปเงี้ย
คนที่ตามไม่ทันเนี่ยก็พังนะเวลานี้เป็นหนี้เท่าไหร่ท่านก็ไม่ทราบทำไมคนไทยเป็นหนี้มากมายมหาศาลช่วยกันเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแล้วมันจะไม่จะเป็นสำเร็จยังไงแต่ว่าอีกสัก10ปี20ปีไม่ถึงนะคะฉันว่าไม่ถึง10ปีเนี่ยเรานี่จะพังถ้าไม่รู้จักปรับตัวให้ดีนะคะก็ไม่อยากจะบ่นอะไรมากมายนะเดี๋ยวบอกว่าเป็นยายแก่แล้วก็เลยมีแต่เรื่องบ่นสิ่งที่มาจะพูดถึงว่าเวลานี้นะฮะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไปได้ทั่วโลกโลกร้อนก็ทำให้เราลำบากนะฮะปัญหาขยะก็เป็นปัญหานะฮะปัญหาภูเขาไฟระเบิดเกิดเสื่อมไหมทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกันไปทั่วโลกถ้าเราไม่รู้จักรักษาตัวไม่รู้จักรักษาสิ่งที่เรามีคุณค่ามีประโยชน์ที่ทำให้เราคงอยู่ได้ตลอดเนี่ยถ้าไม่รักษาไว้เราไปตามโลกมากๆเขามันก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่รอดได้จริงๆหรือเปล่านะฮะดังนั้นก็อยากจะสรุปว่าจริงๆควรจะเป็นรู้อะไรรู้วินัยรู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาสังคมรอดเป็นยอดดีนะคะขอเปลี่ยนตัวว่าเป็นสังคมแล้วจบแค่นี้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ